รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Rai Rat. Now today is for all you dog lovers, like me. I love dogs and I want the best for my dogs. Sometimes I would also buy clothes for them and little cute outfits to put on them. So today we will get to learn how to make these doggy clothes for our furry friends.Then afterwards, Ajahn Jalatwat will share with us some useful tips on structure and vocabulary. So let's go now and learn how to make some doggy clothes in English magazine. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาแนะนำตัวก่อนนี้ชื่อนุ่นนะคะก็นี่ก็เป็นน้องโยกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดชุดให้น้องหมากันค่ะก็จะมีน้องปองพลแล้วก็น้องปองพบนะคะเป็นชุดสไตล์แบบชิลๆนะคะเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักน่ารักนะคะหวานๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงการที่เราจะตัดชุดให้น้องหมาเนี่ยก็จะเป็นชุดที่แบบสไตล์แบบไม่หนาผ้าไม่หนามากเหมาะกับช่วงหน้าร้อนกับน้องหมานะคะน้องหมาจะได้ไม่ร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพาน้องหมาไปเดินเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยเผื่อบางคนกลัวน้องหมาโป๊นี่ใส่ชุดให้น้องหมาน่ารักน่ารักนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการตัดชุดน้องหมากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดชุดกันเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นพาไปชมกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะในการตัดชุดน้องหมาชุดนึงนะคะก็จะมีผ้าก็ถ้าอย่างวันนี้เราจะมาตัดชุดนี้ก็จะมีผ้าลายสนุปปี้ผ้าลายทางแล้วก็ลายจุดนะคะก็จะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรที่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าในการตัดผ้าก็ต้องใช้กรรไกรนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อยอย่างเช่นดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกไม้ติดชุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดุมต่างๆที่เราไว้ติดชุดบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไม่ใช้ดอกไม้อย่างเงี้ยก็จะมีลายอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมิกผ้ามิกลายแต่ละคนก็ต่างกันนะคะก็ดังนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าอย่างวันนี้เราก็จะติดเป็นกระดุมดอกไม้เพราะว่าจะทำตามแบบเนาะให้มันดูน่ารักสดใสนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเข็มหมุดที่ต้องใช้เพราะว่าใช้ในการกัดผ้านะคะแล้วก็ริบบิ้นแล้วก็ได้ก็สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวไว้ใช้กับจักรเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะคะก็เราก็จะไปเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยเนาะค่ะก็เดี๋ยวนะคะเราจะมาทำแพทเทิร์นกันนะคะแต่การทำแพทเทิร์นเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องวัดตัวน้องหมาก่อนก็วันนี้จะมาสอนวัดตัวน้องหมานะคะอันดับแรกในการวัดคือรอบอกของน้องหมารอบอกของน้องหมาก็คืออยู่ตรงใต้อกตรงช่วงนี้ช่วงขาหน้านะคะเราก็จะวัดตัวโดยการวัดพอดีตัวน้องหมาเนาะก็เนี่ยน้องหมาหน้าอก32นะคะแล้วก็จะมีวัดคอก็สำคัญเนาะเพื่อไม่ให้น้องอึดอัดเนาะก็วัดคอน้องหมานี่ก็วัดคอเนาะเสร็จแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นวัดความยาวของน้องหมาให้วัดจากตรงรอบคอจนถึงโคนหางนะคะแต่เวลาน้องหมาผู้ชายเนี่ยการใส่ชุดเนี่ยเขาจะใส่สั้นกว่าปกติเพราะเผื่อไว้ใส่กางเกงเผื่ออะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็วัดปกติไปก่อนก็คือวัดจากคอไปจนถึงโคนขาโคนหางนะคะใช่แล้วเราก็ค่อยกะเอาความสวยงามเนาะบางคนเนี่ยชอบให้ชุดน้องหมาผู้ชายยาวก็ทำเป็นยาวก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนแค่สั้นเพราะว่าเผื่อให้น้องหมาไว้ใส่กางเกงใส่อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการทำแพทเทิร์นว่าจะทำแพทเทิร์นยังไงให้เหมาะกับตัวน้องหมาด้วยนะคะดูไซส์ดูขนาดให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคับไปหลวมไปอย่างเงี้ย เราก็จะมาแก้กันทีหลังมันจะเสียเวลานะคะดังนั้นก็มาดูการทำแพทเทิร์นกันเลยอย่างแรกก็แพทเทิร์นหลักๆก็มีกระดาษเนาะรู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีไม้บรรทัดก็แล้วก็จะมีไม้โค้งคือไม้นกแก้วที่ตามเขาเรียกกันเนาะเราก็จะมาทำแพทเทิร์นกันเลยเนา
ก็ขีดกลางหน้าก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ากลางหน้าของน้องหมาอะไรคือกลางหน้าของน้องหมาก็คือจริงๆมันเป็นช่วงลำตัวช่วงบนเนาะแล้วก็เราก็จะมาทำคอกันวัดคอเนาะให้มันโค้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวัดขนาดว่าเอาสายวัดมาวัดขนาดว่าคอน้องหมาที่เราวัดไปเมื่อกี้ใช้ประมาณไหนเนาะแล้วก็มีไหล่นะคะแล้วก็ความยาววัดความยาวก่อนน้องหมาจะได้ไม่สั้นไปเนาะแล้วก็วงแขนนะคะใช่คร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาแต่งลายเอาให้มันโค้งให้มันอะไรอย่างงี้เนาะก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยแต่งก็ได้นะคะมันจะได้สวยหน่อยแล้วก็ตัดกันเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวางเนาะตัดโดยรอบคือต้องเผื่อไว้นะคะคือจริงๆก็ถ้าตามมาตรฐานก็คือเผื่อไว้1เซนเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับในการเย็บเนาะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วแพทเทิร์นนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการวางผ้าแล้วก็เย็บในขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาดูการวางผ้ากันนะคะส่วนแรกที่เราจะวางคือช่วงหลังกับใต้ท้องนะคะก็มาดูกันเลยเนาะอย่างแรกก็คือพับครึ่งให้เป็นสันทบนะคะเพื่อการวางผ้าให้มันตรงกันเนาะเราก็มองนิดนึงว่าให้มันตรงเสร็จแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดกัดโดยรอบนะคะเพื่อที่จะให้ผ้าไม่เลื่อนเวลาตัดผ้าจะได้ไม่เลื่อนเนาะก็กัดไว้แล้วก็จะมาตัดกันค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นผ้าอีกชิ้นนึงนะคะในส่วนของทําแขนแล้วก็สาบด้านหน้านะคะก็จะใช้ผ้าลายจุดทํากันเนาะก็วางผ้าดูเกณฑ์ผ้าด้วยนะคะใช้วิธีการเดิมคือกัดเข็มหมุดโดยรอบเหมือนเดิมก็มาเย็บกันเนาะจะได้เข้าชุดสวยๆเพื่อให้น้องหมาใช้กันนะคะก็เย็บกันก็เอาตีนผีลงเรียบร้อยเนาะแล้วก็เย็บค่ะชุดก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนการแต่งใช่ไหมคะส่วนใครจะตกแต่งยังไงมีไอเดียเก๋ๆเท่ๆยังไงนะคะก็ลองเอาไปตกแต่งกันดูนะคะชุดน้องหมาจะได้ออกมาสวยๆนะคะก็อยู่ที่คนจะตกแต่งกันเลยเนาะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยมีไอเดียที่เก๋ๆก็นำมาแต่งกับชุดน้องหมาได้นะคะก็จะดูน่ารักไปอีกแบบนึงค่ะค่ะเอาละค่ะก็เราก็จะได้ชุดน้องหมาน่ารักออกมาแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่กับน้องหมาหน่อยเพื่อที่จะพาน้องหมาไปเดินเล่นกันนะคะก็นี่ไงน่ารักเลยโชว์ตัวลูกเห็นไหมคะน่ารักมากก็แล้วหลังจากนี้ก็นุ่นก็ต้องขอตัวนะคะพาน้องหมาไปเดินเล่นก่อนนะคะโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ชมการสาธิตการตัดเสื้อผ้าหรือชุดน่ารักให้กับน้องหมากันนะคะในช่วงนี้เราจะมาชมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะสุนัขตัวผู้เราจะใช้ว่า male dog
ส่วนสุนัขตัวเมียนะคะเราใช้ว่า female dog female dog เมื่อพูดถึงเสื้อผ้านะคะเราก็ควรจะรู้จักคำที่เรียกเสื้อผ้านะคะในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า clothes clothes นะคะ c l o t h e s นะคะถือเป็นคำนามพหูพจน์หมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะเสื้อผ้าน้องหมานะคะเราก็อาจจะใช้คำศัพท์ได้หลายคำนะคะอย่างเช่น dog clothes dog clothes หรือ dog suits dog suits หรือ dog outfit dog outfit ทีนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้ที่บางครั้งเรามักจะใช้สับสนกันนะคะระหว่างคำว่า clothesที่เป็นคำนามพหูพจน์ซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะกับคำว่า cloth c l o t h cloth นะคะอันนี้ถือเป็นคำนามเอกพจน์นะคะจะหมายถึงผ้าหรือชิ้นผ้านะคะถ้าเราพูดถึง piece of cloth ก็จะหมายถึงชิ้นผ้าหรือผ้าหนึ่งชิ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์กันบ้างนะคะที่ในรายการผู้ชมได้ชมไปว่าใช้ในการทำเสื้อผ้าน้องหมาเนี่ยนะคะคำว่าวัสดุเราจะใช้ว่า materials ส่วนคำว่าอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ว่า equipment นะคะตัวอย่างเช่นนะคะจักรเนี่ยนะคะที่ใช้ในการตัดเย็บชุดเนี่ยนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sewing machineSewing machine กรรไกรคือ scissors scissors อยู่ในรูปพหูพจน์นะคะได้คือ thread thread นะคะเข็มหมุดเราจะเรียกว่า pin หรือ straight pin นะคะส่วนสายวัดที่มาใช้ในการวัดตัววัดขนาดเนี่ยนะคะเราเรียกว่า measuring tape measuring tape หรือ tape measure tape measureนะคะเมื่อมีการตัดเสื้อผ้าแล้วนะคะก็มักจะมีการตกแต่งประดับประดาชุดให้สวยงามนะคะการประดับประดาตกแต่งเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า decoration decoration นะคะนอกจากนี้คำนี้ยังหมายถึงเครื่องตกแต่งหรือตัวสิ่งที่เราใช้ประดับประดาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นที่ในรายการมีการใช้กระดุมในการตกแต่งชุดน้องหมานะคะกระดุมคือ buttonbutton ถ้าเป็นกระดุมที่มีรูปทรงของดอกไม้นะคะเราใช้ว่า flower button flower button นะคะในการตัดเสื้อผ้านะคะจะต้องมีการสร้างแบบนะคะหรือว่าทําแบบขึ้นมาเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า make a pattern make a patternนอกจากการสร้างแบบแล้วนะคะก็ยังต้องมีการวัดตัวนะคะวัดขนาดลำตัวหรืออะไรก็ตามนี่นะคะเราอาจจะใช้คำว่า take someone's measurements take someone's measurements นะคะหมายถึงวัดตัวให้สังเกตนะคะว่าเราจะใช้คำ measurements ในรูปพหูพจน์ทั้งหมดนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะเมื่อต้องการจะพูดถึงการตัดเสื้อผ้ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะWell, now we know how to make clothes for our doggy friends. And we don't have to go to the pet store and buy expensive outfits anymore. We can just do it ourselves. And now it's time to meet with Nong JJ, who is a young academic scholar who is talented in many ways. So let's go to Tut now and meet him in English Club. Sawadee krap. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Thot Satham Piem Sambun. Today's special guest is someone who's an academic and also has great English skills. Apart from just great English skills, he's won many awards and his award led him to be a master of ceremony, which is public speaking. So today we want to learn how to develop your English skills, but not only English, how to develop your public speaking skills in English as well. So let's meet today's special guest. Please welcome Khun JJ. Sawadee krap.So before we talk about how to develop your English skills and public speaking, could you please introduce yourself to our viewers? Yes, of course. สวัสดีครับ My name is Jackshot Fonseca, or you can call me JJ. I'm a
junior English major students from the Faculty of Liberal Arts from King's Mongkut Institute of Technology, Lak Krabang. Right, and before we talk about English and how to develop public speaking, which is two things that I feel Thai kids are afraid of, yes. but we'll show them that it's not as hard as you think, what kind of awards have you won? For example, for my award that I won is the Good People from the Faculty of Industrial Education 2016, mm-hmm. and I have an honor from the Just Magazine to mm-hmm. be selected students in the column on the issue one, the mm-hmm. biker look. Mm. Yes. So these awards, they're great awards, and how did it lead you to become a master of ceremony in English? From what I have mentioned, mm-hmm. yes, I received the Good People from the Faculty of Industrial Education. This mm-hmm. award is about the students who done lots of activities that create a reputation to our faculties mm-hmm. and to our institute. Mm-hmm. And one of my biggest and probably the most biggest mm-hmm. activities that I ever done is to be the Master of Ceremony in English section mm-hmm. of the Best of Bed and Tag Ceremony 2016. Right, so basically Master of Ceremonies hosting, sort of like something we're doing right now, hosting yes. an event, hosting a ceremony, a function. That is right. So before we talk about public speaking, let's start with English. How did you develop your English skills to become so great? The way that I developed my English to can be speaking, public speaking. Mm-hmm. Since I was a kid, I watched a series and then I starting to imitating them, mm-hmm. starting to speak out. Mm-hmm. And when I speak out, probably they have more wrong than right. Mm-hmm. So I keep practice and I keep asking people who knows what mm-hmm. is correct, what is wrong, what is mm-hmm. right. And I develop myself to so I can speak fluently. And mm-hmm. I also like to talk with a foreigner people, mm-hmm. like my teachers or the travelers who lost their way and right. try to help them. Mm. Just when you try to speak out English, even though you cannot speak at all, mm-hmm. it will make you one step ahead than other. Mm. So that's it. The more you speak is right. the more you gain. And you also said watching TV, right? In yes. English and repeating the words. Yes. So what kind of words did you repeat? The words I repeat, personally, I like mm-hmm. the words that has a meaning or the sound that interesting, mm-hmm. like love mm-hmm. or exaggerated mm-hmm. or death mm-hmm. or enthusiasm mm-hmm. or shock or frightened or scary or something like this. It really catch my attention. Talking about that now, so we know you're an MC, a master of ceremony. Yes. Let's hear an example. Are you ready? I'm ready. Okay, let's hear anything at all that you say when it's time to do public speaking. Go ahead. Okay, so 1, 2, 3, action. Welcome everyone to our beloved institute. My name is Jacques-Charles Fonseca, or you can call me JJ. I am a junior English major student from the Faculty of Liberal Arts. Today, I will be hosting at the position as the Master of the Ceremony in English sections. As you know, it was our 6 years that we welcome and celebrate the Best of Bed and Tag ceremonies for our new freshmen to become a part of our institute. That's right, it is time to begin the most important part of the ceremonies. Please welcome Pitot, the president of the ceremonies, to talking with us today. Thank you. It's a great honor to be the president. Right, so that's really great. Your English is amazing and your public speaking skills so fluent. And just then I was really captivated by how formal it was. It's really Thank amazing. You. Now, with every type of public speaking, there must be some problems, right? That's how do right. you fix the problems and how do you avoid these problems? Okay. Like tongue-tied or lost of words. How do you deal with that? Yes, okay, the most problem that everyone is going to face when you are MC or when you use another language like the English languages for a long time when you're speaking is the language shock. Mm-hmm. You know, the language shock is when you cannot think of the vocabularies, what are you going to say mm-hmm. or the sentence that you mm-hmm. want to deliver to your audience. Mm-hmm. So it would be like, I think, yeah. You'd be like scratching your head, thank you for the questions. Uh-huh. And you're like gone for like 5 seconds. Mm. Yes, this is a kind of problem. So I
try to avoid them by if I know tomorrow I'm going to have MC events on the evening, I will practice by myself and write the script first. Because the more you practice, the more mistakes that is going to be less happened. So I try to practice it by myself and I try to write my script because I know English is, I'm not that profession. So I have to prepare more. So practice, practice and practice. Yes, practice and practice and practice. So when you're in the real screen like this, you can be ready. Right, very important. And now just before we go, because we're almost out of time, for all the Thai kids who's watching this and they want to be a TV host one day or an MC or even good at English in public speaking, can you please give them some motivation? Okay. For our friends everywhere who wanted to be an MC and really want to be a public speaker, I suggest you that you have to have a courage. Don't be scared. Just speak out. Even though people will laugh at you, but it's okay. This is your lesson to you to learn. If you've done mistakes, you just learn from it and improve it. Do your best every day so you won't regret it tomorrow. And the more you speak, is the more you gained. Wow. Thank you so much, Kun JJ. Thank you so much. ขอบคุณมากครับ Thank you for being such a great example for everyone and, you know, giving them the courage that they can do it. If you can do it, they can do it too, right? Yes. If I can do it, you guys can do it. But remember, if you want to be good like Kun JJ, you have to practice and you have to speak out and have the courage like him. So we'll see you next time. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Well, congratulations to Nong JJ. He seems like a very successful young man, and I'm sure we'll see more of him in the future. And now it's time for English Corner with Ajahn Pui and Ajahn Gip. Let's see what they have for us today. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาและน้องกิ๊บจิตสุภาค่ะค่ะพี่ปุ๋ยค่ะงานที่พี่ปุ๋ยสั่งไว้กิ๊บทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ Very good ค่ะทีนี้คำภาษาอังกฤษที่จะบอกเวลาที่เราบอกทำงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยใช้คำว่าอะไรอะคะก่อนอื่นต้องทำน้ำเสียงแบบปกติธรรมดาก่อนค่ะแล้วพูดว่า I'm done with my homework เอ๊ะแล้วทำไมต้องทำน้ำเสียงปกติธรรมดาด้วยล่ะคะงงก็ถ้าทำน้ำเสียงแบบนี้นะคะ I'm done with my homework ก็แปลว่าฉันทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าพูดว่า I'm done with my homework that's it ก็แปลว่าฉันไม่ทำอีกแล้วค่ะเลิกพอกันทีค่ะอ๋อเบื่อแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะมีคำว่า finish ค่ะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า I'm finished with my homework นะคะก็คือฉันทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อความหมายเดียวกันเลยนะคะใช่ค่ะแล้วมันมีคำที่บอกอย่างเช่นว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูหมูง่ายง่ายไหมคะอุ้ยกิฟต์ทำให้ผมคิดถึงสำนวนนี้เลยนะค่ะ Bob's your uncle Bob's your uncle ใช่ค่ะสำนวนเนี้ยนะคะจริงๆมาตั้งแต่ปี1887ค่ะโอ้โหนานมากเลยนะคะใช่ค่ะมาจากนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรค่ะคือรัฐมนตรีโรเบิร์ตแต่ว่าเขาชื่อเล่นว่าบ๊อบค่ะโรเบิร์ตกับบ๊อบอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็แต่งตั้งให้หลานชายเขามิสเตอร์บันฟูเนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐมนตรีไอร์แลนด์ค่ะโอ้ถ้าอย่างนี้สื่อมวลชนไม่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเหรอคะวิพากษ์สิคะเพราะว่ามิสเตอร์บันฟูเนี่ยก็จะเรียกลุงบ๊อบว่าอังคุบ๊อบค่ะลุงบ๊อบใช่หลังจากนั้นไม่นานนะคะมิสเตอร์บันฟูขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองก็เลยวิพากษ์หนักกว่าเดิมก็กลายเป็นว่าเออบ๊อบสยามเขาก็คือมีลุงบ๊อบสักอย่างสบายไป8อย่างทุกอย่างได้หมดง่ายมากแค่มีลุงบ๊อบก็พอแล้วนะคะแล้วพี่ปุ๋ยมีตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ไหมคะก็อย่างเช่นเวลากิ๊บจะชงกาแฟใช่ไหมกิ๊บก็ add the mix to the water and stir it Bob's your uncle ง่ายๆค่ะแค่เอาไอ้ที่ส่วนผสมใส่ไปในน้ำนะคะคนนิดนึง Bob's your uncle เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเหมือนวันนี้Bob's your uncle เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Well, I hope you enjoyed our show today. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ Thank you.